คุณจัดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยหรือยัง Hello 大家好欢迎大家回到开心学泰语第一个句子就是打包行李泰文怎么说打包行李泰文是จัดกระเป๋าเดินทางจัดกระเป๋าเดินทาง在这里จัด就是打包的意思กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางกระเป๋า是包包的意思เดินทาง就是旅行或者旅游所以呢กระเป๋าเดินทาง指的是行李或者行李箱จัดกระเป๋าเดินทาง再来一遍จัดกระเป๋าเดินทาง就是打包行李เรามาจัดกระเป๋าเดินทางกันเถอะเรามาจัดกระเป๋าเดินทางกันเถอะ我们来打包行李吧เรา指的是我们มา就是来จัดกระเป๋าเดินทาง还记得吧就是打包行李或者收拾行李การ指的是一起的意思所以呢เรามาจัดกระเป๋าเดินทางกันเรามาจัดกระเป๋าเดินทางกัน就是说我们来收拾行李或者我们来打包行李句尾有一个特特就是一个语气助词等于汉语的把的意思เรามาจัดกระเป๋าเดินทางกันเถอะ下一句就是ยังต้องเตรียมอะไรอีกไหมยังต้องเตรียมอะไรอีกไหม就是说还需要带些什么吗ยังต้องเตรียมอะไรอีกไหมยัง就是还ต้อง就是需要เตรียม就是准备或者在这里可以翻译成เตรียมอะไร就是什么อีก在这里是在的意思ไหม就是吗ยังต้องเตรียมอะไรอีกไหมยังต้องเตรียมอะไรอีกไหม就是还需要带些什么吗或者还要准备些什么吗如果你看你的朋友带太多东西了你可以跟他说ไม่ต้องเตรียมเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเตรียมเยอะขนาดนี้ไม่ต้อง就是不用或者不要的意思ไม่ต้องเตรียม就是准备在这里可以说จัด也可以ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องจัดเยอะ就是多的意思ขนาดนี้ขนาดนี้就是这么所以呢เยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้就是这么多เยอะขนาดนี้ไม่ต้องเตรียมเยอะขนาดนี้再来一遍ไม่ต้องเตรียมเยอะขนาดนี้就是说不用带这么多东西或者不用准备这么多东西ไม่ต้องเตรียมเยอะขนาดนี้也可以这么说ไม่ต้องจัดเยอะขนาดนี้也可以下一句就是ของพวกนี้ไปซื้อที่นั่นก็ได้ของพวกนี้ไปซื้อที่นั่นก็ได้ของ指的是东西的意思ของพวกนี้พวกนี้就是这些所以呢ของพวกนี้ของพวกนี้就是这些东西ของพวกนี้ไปซื้อที่นั่นก็ได้ไป就是去ซื้อ是一个动词是什么意思呢买的意思ซื้อ ไปซื้อ去买ที่นั่น ที่นั่น就是那里ที่นั่นก็ได้也行或者也可以ก็ได้ก็ได้ไปซื้อที่นั่นก็ได้ไปซื้อที่นั่นก็ได้去那里买也可以ของพวกนี้ไปซื้อที่นั่นก็ได้我再说一遍ของพวกนี้ไปซื้อที่นั่นก็ได้就是说这些东西可以在那里买假如你想对朋友说这些东西可以在泰国买这些东西可以在泰国买你知道要怎么说吗首先我们就想一下那个泰国泰文是ประเทศไทย或者说เมืองไทย เมืองไทย不比较口语一些เมืองไทย就怎么说ของพวกนี้ไปซื้อที่เมืองไทยก็ได้ของพวกนี้就是这些东西ไปซื้อ就是去买ที่就是在的意思ประเทศไทย或者เมืองไทย都可以哦ไปซื้อที่เมืองไทย比较口语一点嘛ไปซื้อที่เมืองไทยก็ได้也可以也行ของพวกนี้ไปซื้อที่เมืองไทยก็ได้ของพวกนี้ไปซื้อที่เมืองไทยก็ได้这些东西可以到泰国买可以去泰国买下一句就是คุณจัดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยหรือยังคุณจัดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยหรือยังคุณ就是你的意思
จัด是什么意思呢就是打包或者准备的意思คุณจัดกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทาง就是行李行李箱的意思คุณจัดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อย在这里指的是好或者完成的意思หรือยัง了吗了没有เรียบร้อยหรือยัง好了没有好了吗เรียบร้อยหรือยังคุณจัดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยหรือยัง你收拾行李好了没有或者说你的行李收拾好了吗คุณจัดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยหรือยัง下一句就是คุณไปเที่ยวทะเลอย่าลืมพกครีมกันแดดนะคุณไปเที่ยวทะเลอย่าลืมพกครีมกันแดดนะ什么意思呢就是说你去海边旅行别忘记带防晒用品คุณไปเที่ยวทะเลอย่าลืมพกครีมกันแดดนะคุณ就是你的意思ไปเที่ยวทะเลไป去เที่ยว就是玩或者旅行的意思ทะเลทะเล就是海边的意思所以呢คุณไปเที่ยวทะเลคุณไปเที่ยวทะเล你去海边旅行或者你到海边玩อย่าลืมพกครีมกันแดดนะอย่าลืม别忘了อย่าลืม因为อย่า就是别的意思ลืม就是忘记所以呢อย่าลืมอย่าลืม就是别忘记别忘了พกครีมกันแดดด้วยนะ这个พก指的是什么呢就是带带到身上พกครีมกันแดดครีม指的是霜的意思ครีมกันแดดกันแดด就是防晒防是干แดด就是晒防晒กันแดดครีมกันแดด防晒霜或者防晒用品อย่าลืมพกครีมกันแดด就是别忘了带防晒霜句尾有一个那那就是强调说别忘咯อย่าลืมพกครีมกันแดดนะไปเที่ยวทะเลอย่าลืมพกครีมกันแดดนะคุณไปเที่ยวทะเลอย่าลืมพกครีมกันแดดนะ就是说你去海边旅行别忘了带防晒用品下一句就是ฉันลืมไปเลยขอบคุณที่เตือนนะฉันลืมไปเลยขอบคุณที่เตือนนะ就说我忘了多谢你提醒我ฉันลืมไปเลยฉัน就是我ลืมไปเลย就说忘记了这个人是强调说哎呀我真的忘记了ฉันลืมไปเลยฉันลืมไปเลย我真的忘记了ขอบคุณที่เตือนฉันนะขอบคุณ就是谢谢的意思ที่เตือนฉันนะ就是你提醒我เตือน就是提醒的意思ขอบคุณที่เตือนฉันนะ那还记得吧就是用来强调所以呢ขอบคุณที่เตือนฉันนะ谢谢你提醒我多谢你提醒我ฉันลืมไปเลยขอบคุณที่เตือนฉันนะ我忘了多谢你提醒我下一句就是มีของอะไรห้ามพกไหมมีของอะไรห้ามพกไหม指的是有什么禁带的东西吗มีของอะไรห้ามพกไหมมี有ของ东西อะไร什么มีของอะไร有什么东西มีของอะไรห้ามพกไหมห้าม指的是禁止的意思ห้ามพก就是带ไหม就是吗มีของอะไรห้ามพกไหม有什么禁带的东西吗最后一句就是 power bank ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง power bank ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง充电宝不能托运充电宝不能托运 power bank ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง power bank 这是泰式的英语 power bank 充电宝的意思还有另一种说法就是 battery สำรองBattery สำรอง也是 power bank 充电宝的意思但是现在很多泰国人都这么说 power bank 哈指的是别或者不能禁止的意思哈裸带通用它的意思就是托运所以呢 power bank 哈裸带通用就是充电宝不能托运好的希望这个十个打包行李常用句对学习泰语的朋友们有帮助或者在泰国生活的朋友们准备要出国旅游啊或者出差有大大的帮助如果大家喜欢 Bobby 杨老师的视频记得点赞还有分享还有 YouTube 上的朋友可以订阅 Bobby 杨老师的频道我每周会更新泰语教学视频如果大家想学习其他的
内容，比如说想知道哪些单词，或者想了解哪些语法点，或者生活中常用的句子，可以在下面的留言区留言告诉我，我会给大家总结，然后更新视频哟。谢谢大家的收看，สวัสดีค่ะ，再见。